นี่คือว่าภัยธรรมชาติมันถึงยุคถึงสมัยมันต้องเกิดขึ้นเองคำว่าภัยอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าภัยแค่ธรรมชาติอย่างเดียวด้วยอัคคีภัยเกี่ยวกับไฟวาตภัยเกี่ยวกับพวกลมอุตกภัยเกี่ยวกับน้ำเนี่ยโจรภัยเกี่ยวกับโจรเนี่ยในลักษณะนั้นมันภัยหลายอย่างอุตกภัยเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกับร้อนหนาวต่างกันในลักษณะเนี่ยอุณหภูมิไม่แตกต่างกันเป็นภัยเช่นเดียวกันอุตกภัยอุตุภัยอุตุภัยมันภัยต่างกันหลายอย่างเห็นนั้นคนเกิดมากับโลกเนี่ยมันถึงยุคถึงสมัยมันต้องภัยยังเกิดขึ้นเมื่อคนเกิดขึ้นไปจำนวนมากแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามภัยนั้นๆดูได้ว่าที่เมืองไทยเรานี่ก่อนสมัยที่กรุงเทพหรือประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้นเพียงว่าต่างเมืองต่างอยู่ต่างจังหวัดมีพ่อเมืองเจ้าเมืองนั่งอยู่เนี่ยก็ยังคุกคีกันฆ่ากันตีกันนี่เป็นภัยคนในยุคนั้นก็ยังไม่รวมตัวกันได้เมื่อรวมตัวกันได้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็ประมาณ200กว่าปีนี้เองแต่ก่อนคนในยุคนั้นก็ไม่มากนักประมาณ20กว่าล้านนั่นประวัติเดี๋ยวนี้คนขึ้นมาได้60ล้านคนนี่ตัวอย่างที่ประเทศจีนเขาหรือเมืองใหญ่เขาแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นอีกยุคหนึ่งที่นี่เมื่อประชากรในโลกนี่เพิ่มขึ้นประมาณไม่เกินหมื่นล้านก็แล้วกันไม่เกินหมื่นล้านคนในทั่วโลกไทยก็จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้คือภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราอ่านหนังสือพิมพ์ให้เขาประกาศกันเรื่องทางประเทศต่างๆพวกน้ำท่วมก็ดีไฟแล้งก็ทั้งหมดเนี่ยคนตายเป็นหมื่นๆแสนๆคนแล้วขนาดนี้นี่เป็นภัยทีนี้ก็เรื่องเรียกว่าการสู้รบสงครามต่างๆที่เดียวกันนะเป็นภัยเหมือนกันการคุกคามของโลกคนที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์อะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าทุกประเทศมีระเบิดนิวเคลียร์ไว้ครอบครองแล้วเนี่ยไม่มีใครจะกลัวใครทั้งสิ้นถึงประเทศเล็กประเทศน้อยก็ไม่กลัวประเทศใหญ่เพราะว่าชีวิตของคนก็มีคุณค่าเท่ากันก็จริงแต่ว่าเขาไม่กลัวกันลักษณะอย่างนี้เนี่ยว่าความโกรธผมไม่กลัวกันผมไม่กลัวใครมันเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมดดำมดแดงเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแต่เมื่อเรายื่นมือเข้าไปนะมันยังอ้าปากไปมันยังต่อสู้เราอยู่มันไม่กลัวด้วยถึงช้างก็เหมือนกันนะดัดมดแดงมันยังจะรุมกัดเช่นเดียวกันมันกลัวเมื่อไหร่นี่คือธรรมชาติของสัตว์มันกลัวกันไม่เป็นฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ในธรรมะหลายหมวดหลายหมู่เหลือเกินในสมัยเป็นภัยธรรมชาติเช่นเมืองเวสาลีหรือภัยสาลีนี่นะตอนมีความแห้งแล้งพระสงฆ์ไปบิณฑบาตมาเหมือนกับว่าได้ข้าวอะไรมาแต่มาโคกตำก๊อก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 กินเนี่ยมันตากแห้งกินเนี่ยมันภัยแรงในครั้งพุทธกาลกับพวกโรคภัยพวกโรคภัยต่างๆก็มากมายก่ายกองเหลือเกินที่หายตายไปเป็นเมืองแค่เดียวกันนะเช่นว่าเมืองนาสมาบดีอยู่แต่ก่อนๆนะเป็นเมืองหนึ่งของเขาแต่ก็โรคภัยไข้เจ็บดีเป็นก็ตายเกือบทั้งเมืองเช่นเดียวกันแล้วก็หลายเมืองที่เป็นโรคต่างๆเขาเบียดเบียนแต่ละเมืองละเมืองก็ตายไปสงครามมาฆ่ากันตีกันมากมายกายกองเหลือเกินเนี่ยก่อนๆมาครั้งพุทธเจ้าก็ดีก่อนนะพุทธเจ้าก็ดีพวกภัยนานาประการถึงมีมาตลอดแต่คนก็ตายไปน้อยบ้างมากบ้างตามกาลเวลาของยุคนั้นไปนี่ก็แบบภัยต่างๆพระพุทธเจ้าจึงได้ให้มองเห็นให้รู้จักว่าโลกที่เรามาเกิดมาอาศัยอยู่ในโลกยุคนี้สมัยนี้จะ
ที่เราเข้าใจว่าหาความสุขความเจริญในโลกอันนั้นมันเป็นความต้องการของเราเราต้องการอย่างนั้นจริงแต่ภัยธรรมชาติของโลกเรามองไม่เห็นว่าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่เกิดที่ไหนเกิดในยุคใดสมัยใดเรารู้ไม่ได้แต่ต้องการอยากจะอยู่ดีกินดีอยากจะรวยให้มันสมกับความอยากในกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเท่านั้นเองแต่ภัยต่างๆเราไม่คำนึงไม่ได้คิด